สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่จูนอีกแล้วที่ช่อง Juni The High Flyer นะคะวันนี้พี่จูนมาพร้อมกับคำถามจากทางบ้านนะคะแต่ว่าไม่ได้มีใครมาถามพี่จูนหรอกนะคะเป็นคำถามจากกระทู้พันทิปนั่นเองค่ะก็คือมีคนเข้าไปตั้งคำถามในกระทู้พันทิปมากมายนะคะว่าอยากจะเป็นแอร์โฮสเตสอยากเป็นสจ๊วตอาชีพนี้เป็นยังไงบ้างได้เงินเท่าไหร่จะเปิดรับเมื่อไหร่นู่นนี่นั่นเยอะมากนะคะจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์โลกหรือว่าสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทยยังไม่ดีขึ้นเลยนะคะธุรกิจการบินการท่องเที่ยวการโรงแรมเนี้ยได้รับผลกระทบเยอะมากแต่ว่าก็ยังมีคนอีกจำนวนมากก็ยังมีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นแอร์โฮสเตสและเป็นสจ๊วตอยู่นั่นเองนะคะพี่จูนเห็นว่าคำถามเหล่านี้มีประโยชน์มากๆเลยนะจะมีคนอยากรู้เยอะก็เลยเอามาทำคลิปซะเลยนะคะมากันที่คำถามแรกเลยดีกว่านะคะคำถามนี้น่าจะเป็นของคนที่ทำอาชีพเป็นแอร์โฮสเตสหรือเป็นสจ๊วตเหมือนกันนะคะเขาถามว่าสายการบินกับโควิด-19แล้วระลอก3นี้เป็นยังไงบ้างคืออันนี้ถามตั้งแต่เดือนพฤษภาแล้วนะคะก็คือตอนนี้มันระลอกที่เท่าไหร่ไม่รู้แล้วแหละเขาก็แค่อยากจะมาเช็คว่าเพื่อนๆพี่น้องที่ทำงานในวงการเดียวกันสายอาชีพเดียวกันตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะนี่มีถามเป็นหางแดงด้วยนะว่าอาจจะไปต่ออีก3ปีมีเงินทุนเข้ามาก็ต้องรอดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเขาถามว่าเพื่อนๆที่ไปเติบโตด้านนอกแล้วเนี่ยไปทำสายอาชีพไหนกันบ้างทำงานด้านไหนกันบ้างเท่าที่พี่จูนเห็นนะคะโอ้บางคนเนี่ยก็อาจจะลาออกไปเปิดร้านอาหารทำธุรกิจส่วนตัวขายขนมหรือว่าบางคนก็ไปทำออฟฟิศก็มีนะคะก็คือเขาไม่รอแล้วแหละเขาไม่รู้ว่าธุรกิจการท่องเที่ยวการบินเนี่ยมันจะดีขึ้นเมื่อไหร่เขาก็ออกไปเลยแล้วการไปทำอาชีพอื่นนะคะทำงานอย่างอื่นที่มันมั่นคงมันได้เงินเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ไม่รู้จะได้เงินเมื่อไหร่เนาะเขาก็ออกไปทำอย่างอื่นกันอาจจะเป็นไปเป็นเซลล์ก็มีนะคะไปเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยด้วยนะคะเป็นครูสอนพิเศษสอนภาษาต่างๆเยอะมากแล้วก็ขายประกันก็มีนะคะธุรกิจส่วนตัวก็เยอะมากๆมีคนนึงเป็นหมอนะคะเป็นแพทย์ฝังเข็มของจีนนะคะก็คือออกไปเปิดเป็นคลินิกฝังเข็มเลยก็มีค่ะก็หลายคนมีอาชีพที่มั่นคงกว่าตอนเป็นแอร์ด้วยนะคะแล้วเขาก็ถามได้ว่าเพื่อนๆที่ยังอยู่เนี่ยมีการปรับตัวอะไรกันบ้างหาช่องทางใหม่ให้ตัวเองอะไรกันบ้างนะคะก็คือก็คล้ายๆกับที่พี่จูนตอบไปเมื่อกี้นะคะคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราอ่ะไม่มีบินมาสักระยะหนึ่งเลยทีเดียวบางคนเนี่ยไม่ได้บินมาเกือบปีแล้วนะคะบางคนปีกว่าเกือบ2ปีก็แล้วแต่บางคนบินบ้างไม่บินบ้างอย่างพี่จูนบินบ้างไม่บินบ้างเนี่ยก็อาจจะทำอะไรบ้างมีขายของออนไลน์บ้างนะคะมีไปเล่นหุ้นนะคะเล่นคริปโตเคอเรนซีมีบล็อกเชน DeFi ก็ต้องไปศึกษาหาความรู้พวกนั้นไปนะคะหรือว่าบางคนนี่ก็ไม่ถนัดทางนี้อาจจะไปส่วนใหญ่ก็ทำขนมขายทำอาหารขายเป็นหลักนะคะที่เห็นเยอะเลยแล้วก็ที่เห็นเยอะอีกอย่างนึงคือพวกอินฟลูเอนเซอร์นะคะอาจจะมีพวกโฆษณาเข้ามานะคะเป็นนางแบบนายแบบนู่นนี่นั่นหรือบางคนก็เป็นช่างภาพก็มีรับถ่ายงานนะคะถ่ายวิดีโอถ่ายภาพก็เยอะมากเลยค่ะก็หาอะไรทำอะไรที่ทำได้ใครถนัดทางไหนก็หาทางทำกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ด้วยความที่เราไม่มีรายได้เข้ามาไงเราจำเป็นต้องหารายได้เสริมรายได้เสริมเนี่ยมันก็กลายเป็นรายได้หลักไปแล้วละค่ะและคำถามสำคัญนะคะจะเปิดประเทศได้ไหมสายการบินจะกลับมาเฟื่องฟูเมื่อไหร่อันนี้ก็คือทุกคนก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครที่จะคาดการได้นะคะคนส่วนใหญ่ก็อาจจะคาดการว่าปีหน้าหวังว่าโควิดมันน่าจะดีขึ้นนะสายมูนะคะพวกหมอดูต่างๆก็ทำนายกันว่าเดี๋ยวปีหน้าราหูออกช่วงกลางปีโควิดอาจจะค่อยๆดีขึ้นอาจจะเริ่มหายไปคนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะสายการบินอาจจะมาเปิดทำการบินปกติเปิดไฟเพิ่มมากขึ้นลูกเรือเรียกกลับมาบินเพิ่มมากขึ้นตารางบินดีขึ้นก็หวังว่าอะไรมันจะดีขึ้นช่วงปีหน้านะคะแล้วกว่าจะได้บินไปต่างประเทศก็น่าจะเป็นปีอีก2ปีเลยมั้งอาจจะเป็นปี66ก็ได้นะคะกว่าธุรกิจการบินจะกลับมาฟื้นตัวเหมือนเดิมก็อาจจะใช้เวลา2ปีถึง3ปีเลยก็ได้อันนี้ก็ไม่มีใครรู้ก็เป็นการคาดการไว้เพราะว่าตอนนี้ที่เราเจอคือมันหนักมากๆนะคะกว่าจะฟื้นตัวได้ก็ใช้เวลาพอสมควรเลยละค่ะส่วนคนนี้นะคะถามเข้ามาว่าเราสามารถสมัครแอร์โฮสเตสสายการบินต่างๆผ่านทางไหนได้บ้างนะคะ
คือคนนี้ค่ะเขาเคยเห็นว่าเออมีการลงสมัครคอร์สเรียนการไปสมัครคอร์สนู้นคอร์สนี้เขาก็จะมีข้อมูลมีข่าวสารเกี่ยวกับการสมัครแอร์มาบอกเขาก็สงสัยว่าเขาต้องสมัครไหมจริงๆแล้วเขาไม่อยากสมัครแล้วแบบเขาจะไปหาข้อมูลการสมัครแล้วจะสมัครได้ที่ไหนยังไงอันนี้นะคะพี่จูนบอกไว้เลยว่าถ้าไม่อยากลงคอร์สให้เปลืองเงินนะคะอยากศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ทำได้นะคะเราไม่จำเป็นต้องเรียนก็ได้แค่เราเนี่ยตามเพจต่างๆ Facebook YouTube นู่นนี่นั่นคือมีช่องเยอะมากๆมีช่องทางในการติดตามข่าวสารการสมัครงานสายการบินเยอะมากนะคะคือถ้าสายไหนเปิดมาปุ๊บเนี่ยเราตามแค่เพจเดียวตามแค่ช่อง YouTube ช่องเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะแบบตามข่าวสารการสมัครงานได้เรื่อยๆเดี๋ยว Facebook เนี่ยอัลกอริทึมของ Google ของ YouTube Facebook มันจะเอาข่าวสารข้อมูลตรงนี้ยิงมาหาเราเองเราไม่ต้องทำอะไรมากเลยเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลมันใกล้ตัวมากนะคะเราก็แค่ตามสักช่องเดี๋ยวเราก็จะลามไปหลายๆช่องเรื่อยๆแล้วช่องพวกนี้มันก็มีข้อมูลข่าวสารครบถ้วนอยู่แล้วคนที่ไปสมัครเพื่อนๆคนอื่นที่ไปสมัครงานด้วยกันเนี่ยเราก็ไปถามเขาเอาว่าจะต้องทำยังไงบ้างเตรียมตัวยังไงเดี๋ยวมีคนมาแชร์เยอะมากๆช่องพี่จุนก็เช่นกันนะคะก็เดี๋ยวก็จะมาแชร์แหละว่าจะสมัครยังไงบ้างแต่งตัวยังไงแต่งหน้ายังไงภาษาอังกฤษฝึกยังไงสัมภาษณ์ยังไงซึ่งพี่จุนทำคลิปไว้หลายคลิปมากๆแล้วก็ลองย้อนกันเข้าไปดูก็ได้นะคะหรือว่าช่อง YouTube อื่นๆเนี่ยก็มีข้อมูลครบถ้วนเลยทีเดียวมีทุกสายการบินแน่นอนนะคะลูกเรือทำช่อง YouTube สายการบินเยอะมากๆก็ลองตามช่องทางนี้ได้นะคะลองเสิร์ชหาได้มีเยอะมากจริงๆค่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะสมัครลงคอร์สเรียนเนี่ยก็ทำได้นะคะถ้ามีงบประมาณเพียงพออยากเพิ่มความมั่นใจก็ลุยเลยนะคะถ้าเกิดใครงบไม่พอก็ฝึกซ้อมเองที่บ้านได้นะคะเป็นลงสนามบ่อยๆถ้ามีสายไหนเนี่ยเขาเปิดรับสมัครเราก็ลองไปสมัครดูนะคะพอไปสมัครครั้งแรกปุ๊บเราก็จะมั่นใจแล้วโอ้มันต้องทำแบบนี้นะครั้งแรกเราอาจจะยังทำไม่ดีหรอกเรายังไม่ได้หรอกก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะน้อยมากๆที่จะได้ครั้งแรกเลยคนที่พร้อมจริงๆเท่านั้นถึงจะได้ถ้าเราไม่ได้ครั้งแรกเราก็ไปครั้งต่อไปแล้วก็จะมั่นใจมีข้อมูลมีการเตรียมตัวเตรียมพร้อมมากขึ้นเรื่อยๆเองค่ะส่วนน้องคนนี้นะคะถามเข้ามาว่าอยากเป็นสจ๊วตแต่จบแค่ม.6 สามารถสมัครได้ไหมก็คือเขาบอกคุณสมบัติมาเลยนะคะว่าแบบอายุ20ส่วนสูงน้ำหนักพูดได้หลายภาษานู่นนี่นั่นชอบงานบริการมากนะคะอยากบินสายการบินของไทยหรือของต่างประเทศก็ได้นะคะคุณสมบัติพร้อมขนาดนี้นะคะติดอย่างเดียวเลยติดอย่างเดียวคือวุฒิม.6 เนี่ยสายการบินในไทยนะคะเท่าที่พี่จุนทราบนะก็คือเขายังไม่รับนะคะสายการบินของไทยเนี่ยจะรับคนที่จบปริญญาตรีขึ้นไปเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าน้องคนนี้นะคะจบม.6 แล้วนะคะก็คุณสมบัติแน่นขนาดนี้นะคะก็สามารถที่จะไปสมัครสายการบินต่างชาติได้สายการบินตะวันออกกลางต่างๆก็มีสายการบินหลายสายเลยที่รับคนที่จบแค่ไฮสคูลนะคะจบม.6 ก็สามารถทำงานได้แล้วอายุประมาณ18ปีก็ไปทำงานได้แล้วนะคะก็ลองไปสมัครดูก็ได้ถ้าเกิดว่าเขาเปิดนะคะแต่ว่าผู้ชายนี่ไม่แน่ใจนะคะกาตาร์นานๆทีจะรับผู้ชายนะคะก็ต้องลองดูนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการสร้างโอกาสสร้างทางเลือกในชีวิตให้กับตัวเองนะคะควรจะไปเรียนให้จบปริญญาตรีดีกว่าอันนี้พี่จุนถือว่าเป็นคำแนะนำแล้วกันเนาะก็คือการที่เราได้มีวุฒิการศึกษาเนี่ยมันเป็นการสร้างทางเลือกในชีวิตสร้างทางเลือกให้กับตัวเราเองนะคะเราสามารถที่จะสมัครสายการบินไหนก็ได้อ่ะอยากสมัครสายการบินในไทยกี่สายก็ได้ซึ่งมีอีกหลายสายเยอะมากที่รับผู้ชายนะคะแล้วช่วงนี้ไม่ค่อยมีสายการบินไหนเปิดรับหรอกมันเป็นเวลาเป็นโอกาสที่ดีในการที่เราจะไปเรียนหนังสือนะคะแล้วก็สะสมประสบการณ์ไประหว่างนั้นถ้ามีสายไหนเปิดที่เขารับวุฒิม.6 ก็อาจจะไปสมัครเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปก็ได้แล้วพอเราเรียนจบปุ๊บก็ค่อยไปสมัครก็ได้นะคะถึงแม้ว่าอายุเกินสมัครไม่ได้มีปัญหานู่นนี่นั่นยังไงอย่างน้อยเราก็ไปทำงานอย่างอื่นได้นะคะเราพูดภาษาอังกฤษได้พูดได้ตั้งหลายภาษามีพูดภาษาจีนไทยอังกฤษมีนอร์เวย์ด้วยพูดได้เยอะขนาดนี้นี่ก็สามารถทำงานเปิดโอกาสสร้างโอกาสที่จะทำอาชีพได้หลากหลายมากขึ้นไม่ต้องจำกัดอยู่แค่อาชีพที่เป็นแอร์โฮสเตสหรือสจ๊วตเท่านั้นนะคะทำได้อีกหลากหลายมากมายเลยค่ะแล้วน้องคนนี้ก็ถามคำถามสุดท้ายนะคะว่ารายได้รวมเนี่ยของระหว่างสายการบินไทยกับสายการบินต่างประเทศเนี่ยมัน
แตกต่างกันมากไหมเฉลี่ยเดือนละเท่าไหร่พี่จูนพูดกว้างๆดีกว่านะคะถ้าสายการบินตะวันออกกลางเนี่ยเขาก็จะได้เยอะหน่อยอาจจะได้เกินหลักแสนขึ้นไปแต่ว่าถ้าสายการบินของไทยส่วนใหญ่ก็ต่ำกว่าแสนนะคะเดี๋ยวนี้ก็น้อยมากๆแล้วแหละที่จะเกินแสนแทบไม่มีแล้วแหละมันก็จะเฉลี่ยเอาเลขหลักแสนไว้เป็นจุดตรงกลางดีกว่าว่าถ้าเกิดอยากได้เกินแสนก็นู่นเลยค่ะต้องไปต่างประเทศเอาแต่ว่าก็ต้องแลกกับค่าใช้จ่ายค่าของชีพค่ากินอยู่ที่ต่างประเทศด้วยนะคะเวลาไปนอนที่ต่างประเทศถ้าอยู่ไทยก็ค่าของชีพถูกหน่อยคำถามนี้มาจากน้องผู้หญิงนะคะบอกว่าอยากเป็นแอร์แต่ส่วนสูงไม่ถึงนะคะน้องสูงประมาณ146-147เองแล้วก็อายุประมาณ15แล้วพยายามออกกำลังกายทำทุกอย่างแล้วก็ยังไม่สูงขึ้นเลยทำยังไงดีเอางี้ดีกว่าพี่จูนอะบอกจากประสบการณ์ส่วนตัวเท่าที่พี่จูนเห็นนะคะเพื่อนผู้หญิงในวัยเดียวกันตอนที่พี่จูนอยู่วัยรุ่นนะประมาณช่วงอายุ15เหมือนกันเนี่ยเท่าที่เห็นนะคะถ้าเกิดว่าประจำเดือนมาปุ๊บเนี่ยผู้หญิงมักจะหยุดสูงทันทีนะคะก็คือต่อให้สูงขึ้นก็คือน้อยมากๆอาจจะแบบเซน2เซนแต่ส่วนใหญ่คือสูงถึงแค่ไหนก็คือพอประจำเดือนมาปุ๊บก็หยุดสูงเลยนะคะเท่าที่สังเกตนะคะมันจะไม่ค่อยสูงมากไปกว่านี้แล้วแหละต้องดูว่าน้องประจำเดือนมายังนะคะถ้าเกิดยังไม่มาก็อาจจะสูงขึ้นได้อีกแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะถึง160แล้วล่ะส่วนใหญ่สายการบินของไทยมันก็รับที่ต่ำๆก็160-162นะคะสายการบินอื่นนะคะอาจจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีหรือว่าตะวันออกกลางไม่เกาหลี162สิตะวันออกกลางใช้เอื้อมแตะ212เซนก็ต้องลองดูถ้าสูงไม่ถึง160แล้วเอื้อมแตะได้นะคะเขาก็จะรับนะคะคือว่าส่วนสูงเนี่ยมันสำคัญมากตรงที่มันไม่ใช่แค่บุคลิกหรือการดูดีเวลาที่เดินกับคนอื่นแล้วมันสูงเดินเรียงๆกันแล้วมันความสูงใกล้เคียงกันอย่างเดียวนะคะมันสำคัญเรื่องของเซฟตี้ด้วยอีกอย่างเราใช้ความสูงในการปิดคอมพาร์ตเมนต์ช่องเก็บของด้านบนเหนือศีรษะที่เก็บกระเป๋าเนี่ยค่ะของพี่จูนสายการบินพี่จูนมันจะเป็นแบบพับปิดลงมาแบบนี้เราต้องเอื้อมขึ้นไปข้างบนนะคะเอื้อมไปสูงๆให้ถึงเลยบางคนต้องขย่งบางคนต้องแบบปีนขอบขาเก้าอี้นิดนึงนะคะก็ไปปิดลงมาบางสายมันเป็นแบบเป็นผลักอะเป็นแบบดันขึ้นไปนะคะก็คือนอกจากจะต้องสูงถึงแล้วมันต้องมีแรงดันขึ้นไปให้ถึงถ้าคนตัวเตี้ยตัวเล็กเนี่ยมันปิดไม่ได้แน่นอนมันทำไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเกิดว่าน้องสูงไม่ถึงจริงๆก็เปลี่ยนความฝันนะคะอาจจะไปเป็นอย่างอื่นแทนนะคะถ้าเกิดว่างานสายการบินก็มันอาจจะเป็นกราวก็ได้นะคะเป็นกราวสตาฟนะคะคัสโตเมอร์เซอร์วิสต่างๆนู่นนี่นั่นหรือว่าอาจจะทำเป็นอาชีพอื่นไปเลยก็ลองดูแล้วพัฒนาความสามารถของเราให้หลากหลายเข้าไว้เราจะได้ไปทำอาชีพอย่างอื่นได้มีความสามารถในการที่จะเลือกสรรอาชีพได้หลากหลายอาชีพมากขึ้นนะคะก็ไม่จำเป็นจะต้องจำกัดเฉพาะอาชีพแอร์โฮสเตสนะคะคำถามนี้ค่ะถามว่าแอร์โฮสเตสหรือสจ๊วตได้กลับบ้านบ่อยไหมสำหรับสายการบินแอร์เอเชียนะของพี่จูนเนี่ยก็คือพี่จูนกลับบ้านทุกวันค่ะมันเป็นบินในลักษณะควิกเทิร์นนะคะบินไปถึงปุ๊บแล้วก็บินกลับบ้านเลยนะคะไม่มีนอนค้างที่ไหนก็เลยได้กลับบ้านทุกวันนะคะถ้าเกิดเป็นแอร์เอเชียเอ็กซ์นะคะแอร์เอเชียเอ็กซ์เขาจะบินไปนอนค้างอาจจะคืนนึงหรือ2คืนแล้วแต่ตารางบินนะคะแล้วก็บินกลับมานะคะส่วนสายการบินอื่นๆเนี่ยถ้าสายการบินในไทยส่วนใหญ่ก็จะบินไปกลับทุกวันนะคะสายการบินต่างประเทศอื่นอาจจะบินไปนอนค้างการบินไทยก็มีบินไปนอนค้างแล้วแต่จะ1คืน2คืนนะคะส่วนใหญ่จะประมาณ 1-2 คืนไม่มีแบบ 3-4 คืนหรือแบบเป็นสัปดาห์เป็นอาทิตย์เนี่ยไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าเขาก็ต้องลดค่าใช้จ่ายลงนะคะให้ไปนอนค้างนานๆเนี่ยก็ไม่ค่อยมีแล้วสายการบินตะวันออกกลางสายการบินต่างชาติอื่นก็แล้วแต่ตารางบินเช่นกันนะคะว่าเขาจะบินไปกี่วันนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือตามตารางบินนะคะอาจจะนอนแล้วแต่กี่คืนก็ว่าไปแล้วก็กลับมานอนที่เบสของตัวเองค่ะคำถามนี้นะคะถามมาว่ากว่าจะได้เป็นแอร์สจ๊วตสมัครกันไปกี่ครั้งนะคะสมัครนานแค่ไหนกว่าจะได้ติดปีกได้เป็นตอนอายุเท่าไหร่สำหรับพี่จูนนะคะพี่จูนสมัครไปถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะประมาณ3ครั้งนะคะ 3-4 ครั้งนี่แหละจำไม่ได้ไปสมัครครั้งแรกก็คือไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะก็ตามเพื่อนไปได้ข้อมูลจากเพื่อนมาก็ลองไปสมัครลองแบบไปเตรียมแต่งหน้าทำผมเตรียมชุดนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปสมัครแบบไม่รู้เรื่องเลยก็ตกรอบแรกไปนะคะแล้วก็พอเราสมัครรอบ2รอบ3เราก็เอ้ยเริ่มคล่องแล้วว่าแบบอ๋อมันต้องทำอย่างนี้นะเห็นคนอื่นเขาทำอะไรแล้วก็ทำตามอะไรเงี้ยพอรอบที่พี่จูนได้แอร์เอเชียก็คือน่าจะรอบที่4มั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะมันนานมากแล้วตอนนั้นอายุ22ค่ะก็คือเราเหมือนแบบ
เป็นตัวของตัวเองอ่ะแล้วก็พอมีประสบการณ์ในการสมัครแล้วก็มันก็มั่นใจมากขึ้นนะคะกรรมการก็จะอาจจะเห็นว่าเรามั่นใจแล้วเหมาะสมกับงานตรงนี้นะคะก็เลยได้มาเป็นแอร์ตอนอายุ22ค่ะคำถามนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะเขาถามมาว่าคนที่จะเป็นแอร์โฮสเตสจำเป็นไหมที่ต้องเป็นคนเฟรนลี่คุยเก่งพูดเก่งนะคะคือว่าน้องคนนี้นะคะถามมาว่าคือเขาไม่ได้เป็นคนที่เฟรนลี่ขนาดนั้นแบบกลางๆคุยไม่ค่อยเก่งนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับเงียบมากเนี่ยจะเป็นแอร์ได้ไหมอาจจะเป็นเพราะว่าน้องคนนี้เห็นภาพแล้วว่าวิแอร์จะต้องแบบเป็นคนยิ้มเก่งคุยเก่งเข้ากับคนง่ายเวลาตอบคำถามแล้วก็บอกโอ้ฉันเป็นคนเฟรนลี่นะฉันเป็นคนเข้ากับคนง่ายนะฉันสามารถคุยได้ทุกคนแต่จริงๆแล้วนะคะไม่ได้เป็นอย่างนั้นพี่จุนขอตอบคำถามน้องตรงนี้เลยนะคะว่าไม่จำเป็นต้องเป็นคนเฟรนลี่ค่ะพี่จุนเห็นลูกเรือมากมายเลยนะคะที่เป็น introvert introvert ตรงข้ามกับ extrovert นะคะตรงข้ามกับคนที่เป็นคน friendly พูดเก่งคุยเก่งคือตรงข้ามทุกอย่างคน introvert คือชอบอยู่นิ่งๆเงียบเงียบคนเดียวนะคะไม่ชอบที่จะเป็นคนเริ่มบทสนทนาไม่ชอบที่จะเป็นคนชวนคุยไม่ชอบคนที่คนเยอะแยะมากมายวุ่นวายนะคะชอบอยู่เงียบๆคนเดียวแต่เขาก็เป็นแอร์ได้พี่จูนเห็นเยอะมากแล้วเขาก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆด้วยนะคะการที่เราเป็นคนที่ไม่เฟรนลี่เราเป็นคนอินโทรเวิร์ตเนี่ยแต่ว่าเราสามารถรับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ไปทำงานเราคุยกับผู้โดยสารได้ให้บริการผู้โดยสารได้ทำงานตามหลักเซฟตี้ได้นะคะดูแลผู้โดยสารเรื่องความปลอดภัยได้ถึงเวลาก็สอบผ่านนะคะมีสอบประจำปีก็สอบได้ร่างกายแข็งแรงปกติดีมาบินได้ทำงานกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นได้ไม่เห็นแก่ตัวไม่ขี้เกียจนะคะถ้าเกิดว่าเขาทำตรงนี้ได้แต่ว่าแค่เป็นคนแบบไม่ได้เป็นคนสนุกสนานเฮฮาคุยเล่นหัวเราะโวกเวกโวยวายหรือว่าเป็นคนที่แบบชวนคนอื่นคุยตลอดเวลาถึงเวลาพักอ่ะเขาอาจจะอยากอยู่เงียบๆคนเดียวก็ได้แบบนั่งกินข้าวเงียบๆคนเดียวนั่งเล่นอยู่คนเดียวคอยดูผู้โดยสารแต่ว่าเวลาทำงานเขาก็ทำงานเซอร์วิสได้ตามปกติก็ไม่มีปัญหาไม่มีใครว่าอะไรเลยนะคะขอแค่น้องนะคะสามารถที่จะทำงานรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองได้โดยไม่ขาดตกบกพร่องก็พอค่ะแต่ว่าสำหรับแอร์เชียร์แล้วนะคะคนที่มีนิสัย fun and friendly นะคะก็จะถือว่าเป็น advantage นะคะคือได้เปรียบมากนะคะเวลาที่กรรมการสัมภาษณ์เวลาที่เราไปสมัครงานเนี่ยถ้าเราแสดงให้เห็นได้ว่าเรา fun and friendly นะคะแอร์เชียร์มันเน้นความสนุกสนานอยู่แล้วเราต้องเน้นการประกาศขายของนะคะเน้นการร้องเล่นเต้นเล่นละครกล้าแสดงออกทำทุกอย่างถ้าเราทำได้ตรงนั้นให้กรรมการเห็นมันก็จะเป็นผลดีกับตัวเรามากกว่านะคะแต่ถึงเวลาแล้วถ้าไปทำงานปุ๊บถ้าเกิดถึงเวลาพักเราอยากนั่งเงียบๆคนเดียวกลับบ้านไปเราไม่พูดกับใครไม่ได้โทรคุยกับเพื่อนอยากพักผ่อนไม่มีใครว่าเลยค่ะแค่ทำงานได้ก็พอคำถามถัดไปนะคะอยากทราบว่าเป็นนักบินเนี่ยเขามีวันหยุดบ้างไหมคะแล้วก็ปกติเวลาทำงานเสร็จหรือไปบินเสร็จกลับบ้านกันกี่โมงอันนี้ถามนักบินแต่ว่าพี่จุนอยากจะเอามาตอบด้วยนะคะเพราะว่านักบินกับลูกเรือก็ตารางบินคล้ายๆกันเหมือนการใช้กฎการพักผ่อนการบินเหมือนกันนะคะกฎเดียวกันคนนี้นะคะอยากรู้ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาตื่นกี่โมงนอนกี่โมงไปทำงานกี่โมงไปบินทุกวันไหมจากไปบินมากลับบ้านมานอนกี่โมงนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราบินนะคะเราจะบินตามตารางบินแต่ละสายการบินตารางบินไม่เหมือนกันนะคะอาจจะจัดบินแบบแพ็คนึงนะคะอาจจะบินไปประเทศนู้นประเทศนี้กลับมาปุ๊บก็มานอนแล้วแต่นะคะว่าตารางบินเขาจะจัดมายังไงแต่สำหรับสายการบินพี่จูนแอร์เอเชียเนี่ยเขาจะให้บินส่วนใหญ่1แพ็คมี4วันนะคะก็จะบินอาจจะจัดเป็นตามสแตนดาร์ดเนี่ยจะเป็นเช้า2วันบ่าย2วันอาจจะมีดิวตี้เป็นสแตนด์บายก็คือสแตนด์บายคอยอยู่ที่บ้านรอโทรศัพท์นะคะรอบริษัทโทรมาเรียกว่าอุ๊ยวันนี้มีบินนะจะต้องรีบออกไปนะคะถ้าวันไหนไม่โทรมาเรียกก็หยุดอยู่บ้านได้วันที่มีบินเราก็ไปบินตามเวลาถ้าบินเช้าเนี่ยอาจจะเริ่มตั้งแต่ตี 5 6:00 น 7:00 น 8:00 นแล้วแต่ไฟลท์แล้วแต่วันแล้วแต่ตารางบินนะคะเช้าสุดอ่ะตี 5 อาจจะตื่นสักตี 3 นะคะบินกลับมาจะเป็นบ่ายโมงบ่ายสองก็กลับบ้านมานอนได้วันรุ่งขึ้นเนี่ยจะแบบบินสัก7โมงเช้าอ่ะก็อาจจะตื่นสายได้หน่อยตื่นสักตี5ตี4ตี5แล้วแต่รถติดก็ต้องเผื่อเวลาถ้าเกิดว่าบิน7โมงอาจจะกลับมา 4-5 โมงก็ได้กลับกว่าจะกลับตอนเย็นรถก็ติดอีกก็กว่าจะถึงบ้านอีกกว่าจะได้พักก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะถ้าวันไหนบินบ่ายอาจจะเป็นมีบินรีพอร์ตนะคะรีพอร์ตก็คือเวลาที่ต้องไปถึงออฟฟิศเนี่ยอาจจะถึงประมาณบ่าย 2 บ่าย 3 แล้วแต่เรา
มีรีพอร์ตกันทุกชั่วโมงค่ะบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามสี่โมงห้าโมงไปถึงหกโมงเย็นก็มีนะคะกว่าจะกลับมาก็เที่ยงคืนบ้าง5ทุ่มเที่ยงคืนตี1ตี2แล้วแต่อีกนะคะมันวนอย่างเงี้ยเวลาคือไม่แน่นอนเลยมันเดาไม่ได้เลยว่าเราจะได้บินไฟล์ไหนรีพอร์ตกี่โมงกลับบ้านกี่โมงไฟล์ข้ามคืนก็มีบินไปแขกไปจีนนะคะเป็นไฟล์เรดอายไฟล์ตาแดงนะคะก็คือตาแดงคือแบบง่วงนอนมากตาแดงแล้วไม่ไหวแล้วบินกันข้ามคืนออกบ้านประมาณ 2-3 ทุ่มกว่าจะกลับถึงบ้านอีกที 7-8 โมงเช้าบางไฟกลับบ้าน 9 โมง 10 โมงก็มีนะคะก็คือแล้วแต่เลยว่าจะได้บินแจ็คพอตไปบินไฟอะไรค่ะแล้วเขาก็ถามมีคำว่าบางทีไม่มีวันหยุดเลยนะคะบางทีบินกลับถึงบ้าน 3-4 ทุ่มเที่ยงคืนไม่เพลียไม่เหนื่อยไม่ล้าหรอแล้วก็บางทีไม่น็อกหรอแบบนอนนอนแล้วไปทำงานวันรุ่งขึ้นอันนี้ต้องบอกเลยว่าเหนื่อยแน่นอนนะคะทั้งเหนื่อยทั้งเพลียทั้งล้าค่ะบางทีก็ขี้เกียจตื่นไปบินนะคะแต่ว่ามันเป็นหน้าที่เราต้องตื่นแต่ด้วยความที่มันทำมานานแล้วถ้าทำบ่อยๆมันชินนะคะว่ามันถึงเวลาแล้วแหละว่ามันต้องตื่นเวลานี้นะต่อให้นอนน้อยนอน3ชั่วโมง4ชั่วโมงบางทีแบบไม่ได้นอนเลยทั้งคืนก็มีนอนไม่หลับเพราะว่าเวลามันสลับกันมั่วไปหมดเลยกินนอนไม่เป็นเวลานะคะเดี๋ยวตื่นตีสามเดี๋ยวนอนตีสามบ้างอะไรมั่วไปหมดเลยนะคะแต่ว่ามันต้องบังคับให้ตัวเองนอนให้ได้แต่ถ้าเกิดนอนไม่ได้ไปบินกลับมาก็ต้องนอนชดเชยให้ได้มากที่สุดนะคะไปบินเช้าตู่ตื่นตั้งแต่ตีสามบางทีกลับมาก็ต้องนอนกลับถึงบ้านก็นอนเลยอาจจะน็อกไปเลยก็ได้ตื่นมาอีกทีเช้าวันถัดไปเลยก็มีก็แล้วแต่นะคะก็หาเวลานอนเฉยๆหาเวลานอนพักผ่อนเอาวันหยุดเนี้ยก็นอนไปเลยค่ะนอนกินนอนให้เต็มที่ไปเลยเพราะว่าเวลาไปบินเนี่ยเรากินนอนไม่เป็นเวลาแล้วค่ะคือน้องก็สงสัยมากนะคะว่าถ้าทำงานต่อไปแบบนี้ซ้ำๆทำไหวได้ยังไงคือว่ามันต้องทำนะคะเพราะฉะนั้นการกินนะคะกินอาหารที่ดีมีประโยชน์การออกกำลังกายสำคัญมากถ้าลักษณะทำอาชีพนี้ให้ได้นานๆเนี่ยสองอย่างนี้การกินกับการออกกำลังกายสำคัญมากคนที่ไม่ออกกำลังกายสังเกตว่าร่างกายจะอ่อนแอง่ายป่วยง่ายนะคะบินก็เหนื่อยง่ายอย่างพี่จูนออกกำลังกายประจำก็ยังมีเหนื่อยมีขี้เกียจเลยนะคะถ้ารักอาชีพนี้อยากทำงานนี้ไปนานๆก็ต้องมาดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็เรื่องการออกกำลังกายค่ะแล้วก็ปรับตัวให้ได้นะคะทำไปนานๆก็ชินเองค่ะทำไปนานๆก็ชินเองค่ะคำถามสุดท้ายนะคะคนนี้ถามคำถามที่ใครๆก็อยากรู้แน่นอนนะคะเงินเดือนแอร์ค่ะเงินเดือนแอร์โฮสเตสที่เขาอยากเป็นแอร์ค่ะว่าอยากรู้ว่าเงินเดือนเนี่ยรายได้รวมทุกอย่างแล้วได้เท่าไหร่นะคะพี่จูนขออนุญาตเอาคำตอบท็อปคอมเมนต์ของคนที่มาตอบให้ฟังเลยนะคะเขาตอบว่าอย่างนี้ค่ะตอนนี้ศูนย์บาทนะคะรวมทุกอย่างแล้วศูนย์บาทไม่ได้อะไรเลยรายได้ตอนนี้ไม่มีบินก็ไม่มีรายได้นะคะอย่างที่ทุกคนทราบนะคะก็คือตอนเดือนสิงหาเนี่ยแอร์เอเชียประกาศหยุดบินก็คือได้เป็นศูนย์นะคะไม่ได้เลยนะคะแล้วที่ผ่านมาก็คือไม่ได้บินด้วยนะคะถ้าไม่ได้บินเราเนี่ยลูกเรือนะคะอาชีพลูกเรือเราจะได้เงินหลักๆเลยจากค่าบินถ้าไม่ได้บินก็ไม่ได้ค่าบินนะคะเงินเดือนมันเป็นแค่ส่วนน้อยเศษเสี้ยวนะคะมันฐานเงินเดือนมันน้อยมากๆนะคะที่เราได้เห็นได้เยอะๆเนี่ยมันมาจากค่าบินค่าเพอร์เดียมค่าน้ำมันค่านู่นค่านี่ค่านั่นโอ้มันถึงจะได้รายได้เยอะค่ะไม่มีตรงนั้นก็บ้าอย่างที่พี่จูนเคยตอบน้องๆหลายๆคนไปเลยนะคะว่าแอร์โฮสเตสได้เงินเดือนเท่าไหร่พี่จูนไม่ได้บอกตัวเลขตรงๆแต่มักจะพูดว่าถ้าน้องเป็นแอร์เนี่ยน้องสามารถมีบ้านมีรถดูแลพ่อแม่ดูแลคนในครอบครัวได้ใช้ชีวิตได้อย่างสบายไปเที่ยวเมืองนอกได้โดยที่ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่ารายได้มันค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ถ้าเราเนี่ยไม่ได้ฟุ้งเฟ้อใช้เงินเปลืองมากมายมีการจัดการบริหารการเงินที่ดีนะคะเราก็สามารถมีเงินเก็บได้เป็นกอบเป็นกำเลยนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตได้ไม่ลำบากนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้มันอาจจะไม่ใช่แล้วเพราะว่าอาชีพนี้มันอาจจะไม่ได้มั่นคงเหมือนเมื่อก่อนนะคะอาจจะไม่ใช่อาชีพที่ทุกคนใฝ่ฝันเหมือนเมื่อก่อนก็ได้แต่ว่าพี่จูนว่ายังไงใครๆก็อยากเป็นแอร์อยู่ดียังไงทุกคนก็ต้องขึ้นเครื่องบินไปเที่ยวที่ต่างๆอยู่ดีนะคะคงไม่ได้ขับรถข้ามจังหวัดอะไรกันขนาดนั้นจะเดินทางไปต่างประเทศยังไงก็ต้องขึ้นเครื่องบินแต่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะวกกลับมาที่เดิมสร้างทางเลือกให้กับตัวเองให้มากนะคะอาชีพเดียวอาจจะไม่พอแล้วต้องมีทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้พี่จูนด้วยนะคะแล้วพี่จูนก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะที่อยากเป็นแอร์โฮสเตสนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ